มาต่อความเป็น3 houses กันต่อนะฮะอันนี้วันที่15เดือน6โอเคครับมาเป็นฟรีเดย์ครับวันอาทิตย์ก็มาแบทเทิลกันนะคลิปนี้ผมจะเน้นแบทเทิลนะเพื่อเพิ่มเลเวลของตัวละครต่างๆนั่นเองครับโอเคก็จะเน้นแบบว่าเล่นซ้ำๆได้นะครับจนกว่าจะเลเวลขึ้นประมาณหนึ่งผมว่าตั้งไว้ที่ประมาณ5ถึง10นะเพื่อจะไปในช่วงต่อไปของเกมได้อย่างดีขึ้นนะเรื่องราวหลักโอเคมาดูยูนิตกันหน่อยว่าเราของเราโอเคไหมยาเยอะพอไหมคล่องไปไหมนะแล้วก็โอเคก็ยาก็ดูโอเคอยู่โอเคลุยเลยโอเคครับก็กำจัดศัตรูให้หมดนะครับว้าวนี่มันเป็นเหมือนโอเคเดี๋ยวกายค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้วครับลุยเลยฮะโหโอ้ฮ่าฮ่าบัตเตอรี่ของเราผลิตกองทหารส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าฮิตเลทจะน้อยครับก็ไม่เป็นไรครับเรียนต่อครับโหก็คือมีทาง3ทางลงมาได้เลยนะแต่ตัวนี้ก็อ่อนแออยู่ฮะไม่อยากให้โดนลุมเมื่อกี้เห็นมันมีลุมได้ฮะโอเคต้องเป็นเรากับไอเดลกาครับเป็นคนนำคนอื่นนี่ก็อย่าให้โดนนะก็คือกลับมารวมกันเลยดีกว่าครับเป็นเขาเรียกว่ารวมกันเราอยู่ไม่ยังหมู่เราตายโอเคอันนี้คือเป็นตัวฮิลที่เราเป็นตัวผู้ช่วยนะครับโดยที่ไม่ได้ EXP นะมาเรียนเน่โอเคแบบโอเคแกมบิดของเบอร์นาเดต้านะโอเคลง17ผมว่าไม่โอเคก็ธนูเลยแล้วกันคอมแบทอาร์ตโอเคเพราะจะได้ไม่อยู่ใกล้ศัตรูนะด้วยเท่ากันโอเคศัตรูไม่ได้ทำอะไรหลอกกรรมนะโอเควันนี้นั่นมาตรงกลางโอเคเราลุย As you wish. โอเคแล้วก็เวทนะฮิวเบิร์ตโอเคแล้วก็เวทรักษาที่เราเน้นชื่ออะไรนะที่มันขี้ง่วงอ่ะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูโอเคเดลกาโดนโอ้โหโอ้โหแต่เราทำ2ทีนะ21 21เป็น42ตายนาทีเดลกาเราแรงมากเอานั่นไงบอกแล้วว่าคนนำต้องแข็งพอสมควรนะขนาดแข็งๆก็โดนไปหลายอะโอเคเรียกว่าป่าแล้วเดลกาโอ้โหขึ้นกันใหญ่สัตว์โอเคเดลกาโดนอีกแล้วโอ้โหจะตายแล้วโอ้ยขนาดเดลกาเลเวลสูงแล้วนะโอ้ยจะตายไหมเดลกาดเอาไม่ใช่นี่โอ้บานาเนต้าโดนเป็นธนูนะทำไมไม่ยิงสวนล่ะอ๋อมันไม่ไกลเพราะว่าระยะมัน3ช่องโอเคเดลกาดจะล่อแร่แล้วถอยก่อนโอเคเวทบานาเนต้าก็โอ้เลือดเหลือน้อยเหมือนกันนะโอเคถอยไปก่อนแล้วกันนะเข้าพุ่มไม้โอเคมาเรเน่เติมพลังครับให้กับอเดลกาแล้วตัวสำคัญตัวลุยของเราโอเคฮิวเบิร์ตเว่นะลุยเจ้าตัวข้างหน้านั่นเลยฝานโอ้ทีเดียวเด้งนั่นโอ้โห3 4ทำได้เยอะเหมือนกันนะฮิวเบิร์ตเลเวล5แล้วดีมากต่อมาเราลุยเกแกมบิดโอ้โหแกมบิดเหลือ1คอมแบทอาร์ตล่ะสตีลสวอร์ดเหลือ2โอ้ยังไงดีโอเคแกมบิดก็แกมบิดนะเหลือ1ก็โอเค26แย่มันแกมบิดมันดีอย่างตรงนี้ว่ามันเพิ่มดีบัฟให้กับใส่ดีบัฟให้กับศัตรูด้วยไงโอเคแกมบิดของ
ดรอเทียรู้สึกจะเป็นตัววิ่งเร็วนะให้กับเพื่อนโอเคใช่งั้นก็ตอนนี้กลุ่มเยอะก็ใส่บัฟให้กับเพื่อนๆ เราโอเคเดินได้ไกลขึ้นนั่นไงโอ้โหไกลมากโอเคแท็กธรรมดาเพสต้าตายเรียบร้อยโอเคไปเร็วๆหน้านี้เพราะว่าเราเน้นสู้อยู่แล้วโอเคหูเดินไกลมากพอดีนั้นเย่พอโดเทียนี่ใช้ได้โอเคแกมบิต11โอ้ยโอเคใส่ดีบัฟให้กับศัตรูไปด้วยนะเดินได้สั้นลงมั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคแกมบิตเพิ่มโอเคฮิวหมูนั่นเองโอเคเพิ่มเลเวลเป็นเลเวล3แล้วอ๋อลินฮาร์ตัวนี้ชื่อลินฮาร์ตจ้ะลืมชื่อไปได้ไงนี่แล้วก็เพิ่มโอเคเพิ่มเลือดให้กับหลายคนเลยครับโอเคฮะอันนี้คาสปาแกมบิตลุยเลยจริงคาสปาก็เก่งนะเพราะว่ารู้สึกว่ามีบทบาทที่ผ่านมาเยอะอยู่นะเลเวล3แล้วโอเคเย้ทำดีบัฟให้กับศัตรูไปด้วยเลยนะเดินช้าลงน่าจะใช่นะโอเคคาสปาโอ้โหคาสปาหลบได้ดีมากแล้วก็ฆ่าศัตรูไปได้อีกหน่วยหนึ่งโอเคผมกด A กดวงกลมใช่ไหม A หรือวงกลม A แหละครับภาษา Nintendo Switchผมชอบจำจอย PS ไง PlayStationโอเคอ่ะมาเร็วการลุยกลับมาเลือดเต็มเหมือนเดิมจากการคิวเย้ตายอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็บัตเตอรี่เลเวลเป็นเลเวล5แล้วโอเคมาที่ตัวเราครับฟอร์ดินานเลื่อนถอยกลับมาเพราะว่าเลือดพองไปเยอะโอเคเราลุยแทนแอคแท็กธรรมดาเลเวลอปอีกหนึ่งหน่วยเลเวล7แล้วเย้โอเคแบตเตอรี่เลเวล3ดีมากโอเคมาที่เบอร์นาเดต้าครับโตโนเราโอเคไม่มีประตูให้ทำเลยเหรอนี่ตรงนี้น่าจะได้อยู่น่าจะโอเคเพราะว่ามัน3ช่องนั่นไงยุ้ยเย้โอเคโรเตียใช้เวทได้จะทำได้แต่ไม่ถึงไม่มีหน่วยให้เราสู้เลยโจมตีนะสำหรับโรเตียตรงไหนดีโอเคครับไปซัพพอร์ตด้านซ้ายนี่นะครับโอเคเพิ่มแกมบิตนะครับวิ่งเร็วให้กับคาสปาร์กับบานาเดต้าเกย์ลินฮาร์ดเติมพลังให้ใครดีไม่มีให้เติมพลังอ้อปฏินานนั่นเองโอเค11ดีมากเขียเพชรตาไปทำตัวธนูซะแกมบิดนะมีโอกาสใช้ต้องใช้แล้วแกมบิดเป็นข้อได้เปรียบนะเพราะว่ามีดีบัฟด้วยแล้วก็ทำความเสียหายได้ดีนะเกมมาเรียนเน่ผู้ช่วยของเราจากบ้านอื่นเติมพลังให้เฟอร์ดินานด์นะดีอะไอ้ตัวมาริเน่เนี่ยเป็นตัวฮิวที่ค่อนข้างใช้ได้เลยโอเคแกมบิตต่อครับตายซะโอ้ยมิสแกมบิตเนี่ยจะข้อเสียคือมันจะมิสบ่อยโอเคอะฮิเบิร์ตลองนี่แหละโอเคคาสปาหน้าไวมากคาสปาโอ้คริติคอลโอเคติดคลีนะเลเวล4ด้วยโอ้โหเก่งเหมือนกันนะเนี่ยคัสปาของเราเป็นเด็กไฮเปอร์โอ้คัสปาโดนอีกแล้วโอ้เหลือ10โอเคทำกลับไป13โอเคว้าวเราโดนนะอ๋อทำได้แค่1ดีมากโอเคสกิลอัพนะแบบหลอดเลือดเพิ่มขึ้น5นะครับโอเคดีมากโอเคเราค่อนข้างจะแข็งนะเพราะเรามีโล่ด้วยโล่เหล็กเกแกมบิดนะเพชรตา
เรียบร้อยไปอีกหนึ่งหน่วยเมตาเลเวล3แล้วมากาดีมากต่อมาบานาเนต้าธนูครับคอมแบทอาร์ตโอเคเคิร์ฟช็อตโอ้ยเคดอร์เทียหรือหน่วยอื่นก่อนละกันนะอะไรดีอาร์ตโดร์เทียโอเคฮะหนุนขึ้นไปเกคาสปาเลือดคล่องไปเยอะฮะแต่มันก็ไอตัวข้างหน้ามันเลือดน้อยแล้วไงโอเคจัดการไปเลยแล้วกันโอเคต่อไปเฟอร์ดินานนะไม่มีตัวให้สู้เกลือเลือดเต็มใช่ได้เลยลุยหน้าได้ครับไม่แน่ครับทำลายให้คาสปาโอเคโอ้โหไกลขนาดนี้เลยอ่ะจะได้ก็คือตำแหน่งที่เป็นกรอบสีเขียวคือเป็นเวทฮีลที่สามารถไปถึงได้นั่นเองนะโอเคสุดโอ้แอคแท็กได้โอ้ข้ามตึกได้เลยนะโอเคเวทก็ดีอย่างนี้แล้วโอเคครับประเดี๋ยวการทำตัวหัวหน้าของมันโอเคไม่มีคอมแบทอาร์ตคอมแบทเอิร์ธเลยเหรอโอเคอ่ะลุยกันธรรมดานี่แหละเคฮิวเบิร์ดหาตัวจบตีไม่ได้โอเคลุยเลยเราเจอตัวหน้าสวยเลยอ่ะหัวหน้าตายแล้วดีมากโอเคเลเวล9แล้วดีมากเดลกาโหดแรงมากได้ทองมานะครับโอ้โหเดลกาสู้อย่างเมามันมากน่าจะเป็น MVP นะในการต่อสู้นี้โอเคโดเตียโดนไม่เป็นไรเราโอ้โดนไป6โอเคข้าไปอีก1หน่วยดีมากโอ้โหสุดยอดโอเคลุยต่อเลยแอมบิดนะโอเย่แกมบิดบูสกับอากาศนี่มาก28โอเย่งดงามต่อไปครับบานาเนต้ามาโอเคฮะในระยะยิง2ช่องโอเคโอ้ตัวศัตรูก็เป็นธนูก็ยิงสวนโอเคมาเรียนแน่ฮะเติมพลังให้กับโดโรเตียดีกว่าเพราะว่ากำลังถูกโดนจ้องทำร้ายอยู่โอเคไม่ได้นานนะไปสู้ดูแกมบิดบูทกับบอนาเนต้าโอ้12งามโอเคเลเวล3แล้วไม่ได้นานโอ้ยเดลกาโอเคเหลือหน่วยเดียวตรงนี้นะโอเคเวทโอเคมิวให้กับเดลกา14โอเคเพตตาโอเคไม่ได้ใช้ยาเลยครับเพราะว่าเราตัวฮิลเยอะดีมากโชคดีที่เราเลือกมาเรียเน่มาเป็นผู้ช่วยนะจากบ้านอื่นโอเคอโดเตียอย่าให้เน้นเวทนะเพราะว่าจะได้ฝึกสกิลเวทให้เลเวลอัพโอเคเลเวล3แล้วอโดเตียเย้ดีใจโอ้โห 3,200 คิวได้มาจากการต่อสู้นี้นะใช้5เทิร์นนั่นเอง5รอบแล้วก็นี่นึกแล้วเชียว MVP เป็นอเดมกาดนะโอเคไม่เซฟนะไปเร็วๆนะครับโอเคครับสมมาตรแบทเทิลซ้ำครับเพราะว่าอันล่างสุดมันเสีย Activity Point อันที่2เหมือนเดิมครับแล้วก็อันล่างนี่รู้สึกต้องใช้ level 7เฉลี่ยขึ้นไปซึ่งเรายัง3 4 5ยังอยู่เลยนะมีแค่อากาศกับเราเท่านั้นที่ level สูงครับ8กับ9ประมาณนั้นโอเคครับเอาเวลให้ขึ้นนะครับโอเคเป็นพื้นที่
โอเคซื้อของกันหน่อยครับพื้นที่เดิมนะที่เคยสู้เป็นเหมือนมีป่ามีอะไรเกของเราไม่พร่องใช่ไหมเราไม่ได้ค่อยได้ใช้ยาเลยโอเคใส่ซื้อโล่ให้กับอเดลกาแล้วรู้สึกว่าโดนทำเยอะเป็นตัวแทงของเราโอเคซื้อโล่ให้กับฮิวเบิร์ตนะฮิวเบิร์ตเป็นนักเวทที่ค่อนข้างจะไปสายลุยเหมือนกันเป็นด่านหน้าโอเคก็คือเรียงกันไปเลยครับเอากลุ่มตัวคนบนๆนะครับโอเคใส่ซื้อขวานเหล็กให้กับอเดลกาย่อโอเคแล้วซื้อหอกเหล็กกล้าให้กับเฟอร์ดินันแล้วก็ในอีกดีคาสปาซื้อขวานเหล็กกล้าให้คาสปานะแล้วก็ธนูเหล็กกล้าให้กับเบอร์นาเดต้านะโอเคพร้อมยังโอเคโดโรเทียโดโรเทียเป็นเวทนะเปลี่ยนเป็นแพทตาดีกว่าแพทตาดาบแต่รู้สึกว่ามันมีความสามารถขวานด้วยกับอยากได้ธนูอ่ะโอเคแต่ธนูยังเป็น e บวกนะเกตคืออยากได้เพชรตาอยากให้เน้นไปทางดาบกับธนูไงโอเคให้ดาบเหล็กกล้ากับเพชรตาแทนนะโอเคอ่ะจ้างแบตเตอรี่โอเคครบดีโอเครีฟินิชนะคือเติมกองกำลังแบตเตอรี่กองทหารโอเคพร้อมมั้งลุยเลยลุยเลยนะครับโอเคเงื่อนไขเดิมนะลุยนะครับตัวเราลุยไปข้างหน้าเลยฮะแล้วก็ประเด็นด้านต่อโอเคก็คือเข้าไปในโพงนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบในการหลบหลีกเคลื่อนไปกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะแต่เป็นแผงหน้ากระดานโอเคดินฮานะเป็นหน้ากระดานจริงโอเคครับอเดลกาดอยู่ตรงกลางเพื่อช่วยทุกคนได้เจฮิวเบิร์ตไปทางปีกซ้ายนะโอเคแล้วลี่กับโรเทียโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่แน่โอ้คาสปาร์หลบได้โอ้โอเคโดนไป6ครับเจโรเทียหลบได้แล้วก็ใช้เวททันทีโอ้แล้วก็โดนมา9โอเคจะได้ครับเอเบอร์ทาเลียนของโรเทียเลเวลอัพเป็นเลเวล2โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบิร์นธนาเดต้าโดนไปเยอะเลยโอเคเพชรตาพอๆกันนะต่อไปอย่างนิดหน่อยเก็บบัตเตอรี่เลเวล2มาของเพชรตาโอเคอเดลกาลุยได้ไหมนั่นอ่ะไม่มีที่ลงโอเคคาสปาลุยไปข้างๆนะกัมบิดนะแกมเบดบูทกับบานาเดต้า12โอเคเหลือ5ครับตัวนี้เย่ดีบัฟใส่2ตัวเลยทันทีดีมากแกเดลการ์ดลุยต่อเลยแอคแท็กธรรมดาก็น่าจะตายแล้วไอออนแอคหมดคำทางก็ใช้อ้าวมิสเลยโอ้โหแต่มันก็ทำความเสียหายเราไม่ได้นะเพราะเรามีโล่โอเคบานาเดต้าโอเคคอมแบทอาร์ตกับตัวที่สไตล์ดีกว่าเย่เรียบร้อยเย่เลเวล4แล้วบานาเดต้าโอเคครับมาเรียนเน่เติมพลังให้คาสตาโอเคเอามาเพชรตาเลือดน้อยถอยไปหน่อยครับแล้วก็ลินฮาร์ตถอยครับเพราะว่าเป็นเวทตามเพชรตามาเพื่อฮิลโอเคแต่คิดว่าฮิลหมู่เลยครับ
คทั้งเบอร์นาเดต้าแล้วก็เพตาโอเคแบตเตอรี่เลเวล2เย่เคทราเตียเลือดเหลือน้อยถอยมาหน่อยตำแหน่งไหนดีโอเคครับตรงลินฮานะเพื่อจะทำบัฟเดินไกลให้กับคนส่วนใหญ่ที่อยู่รายรอบลินฮานั่นเองโอ้ยยูเบอร์อยู่ที่เดิมใช้เวทได้โอเคตายเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวโอเคความเป็นผู้นำบวก5นะแล้วก็รู้สึกเลือดเพิ่มมาด้วยเกมคอมแบทอาร์ตของเฟอร์ดินันด์ใช้ไก่ตัวหนึ่งที่ตายทันทีนะโอเคเรียบร้อยบริเลียนเลเวล2มาโอเคตาเราครับแกมบิดนะกับตัวใกล้ๆนี้ครับโอ้โหแกมบิดบูส4คนเลยเย่29เรียบร้อยเลเวล8แล้วเราเย่เย่อุ้ยคาสตาโดนไป12เลย3ทำมันพลาดอีกแต่บัตเตอรี่เลเวลอัพเป็นเลเวล3โอ้ยิงธนูใส่กัดปลาโอ้กัดปลาจะเตี้ยงแล้วโอเคครับเอาเราละแกมบิดกับตัวที่มาลุยตรงกลางนี่เลยนะโอ้โหแกมบิดบูส4คนโอ้โหตายในคราวเดียวเก็บแบตเตอรี่เลเวล4นะของเราเองเก็บกาสปาจะตายแล้วถอยมาหน่อยฮะไม่ใช้ยาให้คนอื่นช่วยเติมให้เกย์เฟอร์ดินันด้วยกับธนูเลยแกมบิดนะเออแต่วางตำแหน่งผิดไปหน่อยนะน่าจะแบบเออมาทางด้านขวาเพื่อให้มันพุ่งไป2ตัวดีบัฟนะโอเคพลาดไปหน่อยไม่เป็นไรเชงมาเรียนี่ทำพลังให้กับโรตี้เกเต็มเกฮิวเบิร์ตใช้เว่นะคือเว่นแรกกับเว่นที่2เนี่ยมันความแรงไม่ได้ต่างกันนะแต่แค่ระยะที่ต่างกันนั่นเองระยะการทำลายเกมเดลกายังหัดตัวโจมตีไม่ได้โอเคไม่เป็นไรยูโรเตียไฟเวทสายฟ้าโอเคตายไปอีกหนึ่งแถมรวดเร็วเย่ yeah. โอ้เริ่มมานะในการสั่งและการลบกับเกมนี้แบบยอดเจลินฮาร์ดเป็นแกมบิดแบบเติมพลังนะโอเคถ้าเติมให้เพชรตาก็ได้ตัวเดียวโอเคฮิวธรรมดาไม่ว่าได้ตัวเดียวแล้วโอเคคาสปากลับมาหน่อยนึงเดี๋ยวบรรดาต้าโอเคไม่ได้มีตัวอยู่ในระยะนะโอเคโดนตีโดนไป10โอเคทำเวทกลับโอ้ยโดนไป20เลยอ่ะรวมแล้วแต่เลเวล4ครับขึ้นโอเคดีมากโดนตีตายแล้วโดนตีโดนอ้ายโดนตีตายบ๊ายบายโอ้ถ้าไม่ใช่แคชชัวร์นะความยากเป็นเลยนะเป็นคลาสสิกนี่คงตายไปเลยฮะ
โอเคครับไม่เป็นไรครับลุยต่อฟอร์ดินันเย่ทำไปเยอะเหมือนกันโดนลุมมาฟอร์ดินันตอนนี้อะเดลกาโดนยิงโอเคไม่เป็นไรมาเราครับลุยเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งนะโอเคบาร์เนต้ายิงกับธนูกับไอตัวเขาตัวมีตัวของศัตรูมาตีหลังครัวเราโอเคแบตเตอรี่ของบาร์เนต้าเลเวล2แล้วแกคัสปาลุยเยอะเติมพลังมาอีกนิดหน่อยแกมบิดบูสกับเฟอร์ดินันโอ้ยเด็ดไปอีกหนึ่งน่าเลเวล5แล้วคัสปาแกมาเรียนเน่เติมพลังให้กับเฟอร์ดินันนะเย่ดีมากโอ้โหมาเรียนเน่นี่เติมพลังได้ไกลมากอะแกแกมเบียดครับโอ้บูทกับสาวอีก2คนพลานต้ากับเราครับนี่เบิร์ดแกเสร็จไปอีกหนึ่งเลเวล6แล้วคิวเบิร์ดสามารถอาเดลการ์ดแกสั่งในพงป่าได้เลยครับจะได้หลบหลีกไปด้วยครับกับคนที่มาใหม่แต่หน่วยนี้ของตัวเอ้าพลาดเหรอนึกว่าเฮ้ยทำไมบาติเลียนแกมบิดพลาดตลอดเลยไหมโอเคครับทำกับศัตรูข้างๆโอเคเหลือหนึ่งแล้ว4แล้วพอดีนั้นโอเคมาที่ฮิวเบิร์ตเอ้ยลินฮาร์ดเวทเหมือนกันเลยสับสนโอเคเป็นเวทรักษาโอเคใช้แกมบิดนะเผื่อเพิ่มเลเวลโอเคหลอดเลือดเพิ่มมา5โอเคบาร์เนต้าโอ้โหโดนไป12โอ้โหโดนไป14อ่ะโอเคแบตเตอรี่เลเวล3แล้วเร็วมากโอ้ยแตกออกแตกแล้วของเฟอร์ดินันแต่เรามีสำรองไว้เป็นของเลกาซื้อมาเย้ สกิลอัพเพิ่มหลอดเลือด65โอ้ยจะตายแล้วเฟอร์ดินันหยุดนะโดนอาเฟอร์ดินันบายบายโอ้ตาย2หน่วยในคราวเดียวแล้วครับเพราะว่าไม่ใช่ความยากคลาสสิกเป็นความยากแบบแคชชัวร์โอเคโอ้คริติคอลโอ้78เลยเลเวล9เลยดีมากโอเคมาที่ลินฮานะแกมบิดแบบเติมพลังหมู่กับคัสปาโอเคมาเตเรียนเลเวล3ดีมากเก็บเพชรตาอยู่ในพงป่ากันต่อไปเดี๋ยวเบิร์ดกลับมาแนวหน้าหน่อยโอเคโอ้เวทระยะไกลดีมากโอเคทำไปหน่อยนึงนะเพราะว่ามันก็เป็นเวทเหมือนกันมันก็เลยแข็งกับเวทเหมือนกันเป็นแบตเตอรี่เลเวล4เบิร์ดเดลการลุยนักเวทนะแกมบิดเอ้แกมบิดบูสต์กับฮิวเบิร์ดโอ้โห37ดีมากอันนี้ไม่พลาดนะเดี๋ยวว่า10แล้วเดี๋ยวกาดดีว่าออกมาบานาเดต้าเลือดโอ้โหเลือดเหลือน้อยอุ้ยโอเคไม่ใช่นักธนูนะเกมมันไม่ทำกาบอะเราทำมันเอ็ดได้อย่างเดียวดีว่าเกมหลอดเลือดเพิ่มนะดีว่าเลเวลขึ้นดีมากเลยอะพอเล่นแบบนี้
โอเคโอ๊ยคาสปาพลาดโอเคแต่หลบได้ครั้งหนึ่งโอเคเลือดเพิ่มขึ้นเหมือนกันโอเคเติมพลังให้กับโบนาเซต้าครับโอ้ยค่อยหายใจได้ลงขึ้นหน่อยฮะของโบนาเซต้าวู้หัวหน้ามาลุยกับคาสปาคาสปาทำกับโอเคได้เปรียบอยู่เราทำได้13มันทำเรา10โอเคอุ๊บมาริอาเน่โดนอ๋อมีเว่ด้วยโอ้โหเว่น้ำแข็งคริติคอลสวยงามมาริอาเน่เจ๋งมากโอเคคาสปาจะตายแล้วโอ้ยโชคดีไม่ไปทำโดโอ้ยแต่มาริอาเน่ก็จะตายแล้วโอเคโอเคแล้วฮิลคาสปาหน่อยครับแล้วก็เปิดทางให้คนอื่นเข้ามาลุยกับศัตรูนะโอเคเย้ยไกลได้อยู่ครับ3-4ช่องโอเคตายไปอีกหนึ่งฮะเดี๋ยวกาดลุยหัวหน้าเลยคอมแบทอาร์ตฟานเลก้าโอ้คิติสมาร์ทโอ้โห87เจ๋งเดี๋ยวได้ก้อนทองมาด้วยฮะจากหัวหน้าของสตอโอเคมาริอาเน่จะตายแล้วโอเคฮะคงต้องไปฮิลกับคาสปาเพราะว่าฮิลคนอื่นได้อย่างเดียวฮิลตัวเราเองไม่ได้ต้องจากใช้ยานะโอเคลุยเลยสมาชเหลือตัวสุดท้ายแล้ว20โอเคเหลือ7โอ้ทำเวทกลับมา7โอเคเพชรตาลุยเลยแกมบิดใช้บ้าโอ้แกมบิดบูทกับลินฮาร์ดกับคาสปาเย่จบสวยงามเลเวล4นะเพชรตาเรียบร้อยได้เงินมา300ต่อ 1,200 ใครเป็น MVP 6เธอนะอ๋อเราเป็น MVP เองดีมากโอเคไม่เซฟนะโอเคคลิปนี้ผมว่าต้องควรจะเวลา2 battle นะโอเคเอ็นเลยดีไหมเป็น free day โอเคนะขอบคุณที่ตามชมนะลบกดไลค์สำหรับใครแชร์เยอะนะไว้เจอกันบ๊ายบาย